ตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Mini World Block Art กันอีกแล้วยูฮูก็สำหรับวันนี้นะคะพี่อ้อมก็จะมาสร้างร้านสะดวกซื้อ Family Mart ค่ะซึ่งพี่อ้อมเนี่ยเคยสร้าง 7-Eleven ใน Minecraft มาแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราก็จะลองมาสร้างร้าน Family Mart กันใน Mini World Block Art กันดูนะคะร้าน Family Mart ของพี่อ้อมจะเป็นยังไงเราไปสร้างดีกันเลยจ้าก็โอเคค่ะเดี๋ยวพี่อ้อมจะสร้างร้าน Family Mart นะคะอยู่แถวๆนี้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็วันนี้พี่เคนนะคะไม่ว่างค่ะเดี๋ยวพี่อ้อมก็จะมาสร้างคนเดียวก่อนนะคะโอเคค่ะถึงแล้วค่ะเราก็จะมาใช้บล็อกหินโทลัสนะคะวางด้านหน้าเนี่ยยาวประมาณ21บล็อกด้วยกันนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นด้านข้างนะคะด้านข้างก็จะใช้ความยาวประมาณ18บล็อกด้วยกันนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นด้านหลังของร้านนะคะด้านหลังของร้านเนี่ยก็จะยาวประมาณ21บล็อกเช่นเดียวกันอย่างข้างหน้านะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นด้านข้างค่ะซึ่งด้านข้างอีกข้างนึงก็จะยาวเท่ากันอีกข้างนะคะก็จะยาวประมาณ18บล็อกด้วยกันค่ะ wow. นี่ได้แล้วค่ะเราก็ได้โครงสร้างฐานนะคะของร้าน Family Mart มาแล้วค่ะอันนี้พี่อ้อมก็ตกแต่งพื้นหน้าร้านนิดนึงนะคะนี่อันนี้จะเป็นทางเข้าบริเวณหน้าร้านนะคะก็สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ชอบแนวโหมดสร้างสรรค์แบบนี้นะคะก็ถ้ามีเวลาเยอะกว่านี้น้องๆก็สามารถที่จะสร้างบล็อกต่างๆให้ละเอียดมากขึ้นนะคะยิ่งละเอียดเท่าไหร่เนี่ยบล็อกมันก็จะยิ่งมีความสวยงามมากขึ้นนะคะแต่ว่าพี่อ้อมเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาเนาะก็จะสร้างละเอียดคร่าวๆประมาณนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นบล็อกสีขาวค่ะพี่อ้อมก็จะวางลงไป1ชั้นนะคะก็จะวางบล็อกนะคะให้ครอบประมาณข้อนลันก็พอนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือด้านหลังนะคะก็จะใช้เป็นบล็อกอิฐนะคะวางลงไปต่อจากบล็อกสีขาวอีกทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหลังร้านนะคะเราก็จะใช้เป็นอิฐสีน้ำตาลเนาะโอเคค่ะก็จะวางสูงสักประมาณ4บล็อกด้วยกันนะคะโอเคค่ะอันนี้จะเป็นกำแพงหลังร้านนะคะ1 2 3 4นะคะโอเคก็สำหรับกำแพงหลังร้านนะคะก็จะสูงประมาณคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคค่ะก็จะวางประมาณไม่เกินจากสีขาวนะคะต่อไปค่ะเรามาทำพื้นร้านกันดีกว่าค่ะพื้นร้านนะคะก็จะใช้เป็นบล็อกสีขาวก็แล้วกันนะคะอันนี้ก็ใช้เป็นไมซิลิก้าสีขาวก็ได้เนาะมันก็จะดูขาวสะอาดตากว่านะคะสำหรับร้านสะดวกซื้อของเรานะคะโอเคค่ะมูพื้นร้านเสร็จแล้วเนาะเราก็จะเน้นเป็นโทนสีขาวก่อนนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะเราจะทำเป็นโมเดลกระจกนะคะซึ่งโมเดลกระจกเนี่ยตรงกลางนะคะพี่อ้อมก็จะคาดโลโก้ของ Family Mart ค่ะเขาก็จะเน้นเป็นโลโก้แถบนะคะก็จะเป็นแถบสีฟ้านะคะแล้วก็จะเป็นแถบคาดข้างบนนะคะก็จะเป็นสีเขียวน้ำทะเลค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระจก1ชิ้นที่พี่อ้อมทำโมเดลขึ้นมานะคะโอเคค่ะเสร็จไป1ชิ้นละต่อไปนะคะเราก็มาประกอบกันต่อเลยดีกว่าค่ะอันนี้นะคะกระจกเนี่ยก็จะมีหลายท่อนหน่อยเนาะพี่อ้อมก็จะค่อยๆประกอบนะคะก็จะสร้างเป็นโมเดลชิ้นใหญ่ก่อนแล้วก็มาย่อนะคะให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะนี่ด้านนี้ก็เหมือนกันเราก็จะเน้นเป็นกระจกโมเดลรอบร้านเลยนะคะโอเคฟึบแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ค่ะพี่อ้อมก็จะเว้นทางเท้าไว้3ช่องเรียบร้อยนะคะสำหรับไว้ใส่ประตูกระจกนะคะโอเคแล้วก็จะใส่โมเดลกระจกให้รอบร้านเลยนะคะนี่ร้านของเรานะคะก็จะเน้นกระจกเป็นหลักเนาะก็จะให้คล้ายๆกับของจริงมากที่สุดนะคะเท่าที่จะทำได้เนาะโอเคค่ะพี่อ้อมก็จะค่อยๆใส่ขอบกระจกลงไปนะคะฟึบแบบนี้โอเคมันก็จะดูใสๆแบบนี้เนาะฟึบนี่ชึบโอเคค่ะเหลือบานสุดท้ายแล้วฟึบนี่อันนี้ก็จะเป็นกระจก1ชั้นก่อนเนาะสวัสดีโดราเอมอนแล้วก็ต่อไปค่ะเดี๋ยวมาทำกระจกอีกชั้นนึงกันดีกว่านะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวพี่อ้อมขอทำประตูกระจกก่อนเนาะซึ่งประตูกระจกเนี่ยมันก็จะเป็นประตูเลื่อนอัตโนมัติใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยถ้าเกิดทำเนี่ยมันก็จะดูใหญ่นะคะพี่อ้อมก็เลยทำเป็นประตูกระจกเลื่อนโมเดลดีกว่านะคะฟึบแบบนี้ค่ะเอาเป็นแบบเก๋ๆแนวสวยดีกว่าเนาะนี่ถึงแม้ว่ามันจะนิ่งนะแต่ว่ามันก็เป็นโมเดลที่คล้ายของจริงที่สุดแล้วเนาะโอเคค่ะเราก็ทำเป็นประตูกระจกนะคะเปิดค้างไว้แบบนี้เลยดีกว่าค่ะเอาละค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับกระจกรอบร้านของเราค่ะต่อไปค่ะเป็นกระจกด้านบนนะคะซึ่งกระจกด้านบนเนี่ยพี่อ้อมก็จะทำให้มันเล็กประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะคาดด้วยสีฟ้านะคะแล้วก็มีแถบสีเขียวฟ้าน้ำทะเลค่ะอยู่ข้างบนนะคะโอเคด้านนี้ด้วยเราก็จะติดให้ครบหมดเลยนะคะฟึบแบบนี้ค่ะก็จะต้องกะนะคะให้มันพอกับประตูข้างล่างด้วยนะคะส่วนตรงนี้ค่ะเราก็จะใส่ที่คาดข้างบนไปเนาะฟึบแบบนี้ค่ะพาดมายาวๆแบบนี้เลยโอเคยาวไปยาวไปโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับกระจกข้างบนของเรานะคะนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้แหละโอเครู้สึกว่าใกล้เคียงกันนะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะมาทำเพดานให้กับร้านของเราดีกว่าค่ะอันนี้ก็จะใช้เป็นบล็อกสีขาวอะไรก็ได้เนาะอันนี้ก็จะวางลงไป1ชั้นก่อนนะคะแบบนี้เลยค่ะตีกรอบนะคะให้ทั่วเลยค่ะฟ
ึ๊บแล้วก็ชั้นที่2ค่ะแล้วก็จะวางเป็นบล็อกสีขาวอีกเหมือนเดิมนะคะนี่แล้วก็จะวางถัดไปเลยแบบนี้ค่ะปึ๊บมาประกบกันแบบนี้แล้วก็ต่อไปค่ะเราก็จะใช้เป็นสีเขียวปลาน้ำทะเลนะคะนี่วางลงไปแบบนี้ค่ะพี่อ้อมว่าสีเขียวแบบนี้มันสวยกว่าสีเขียวธรรมดานะคะโอเคเราก็จะวางลงไปสัก1ชั้นเนาะโอเคค่ะชั้นที่2นะคะเราก็จะใส่เป็นสีเขียวฟ้าน้ำทะเลเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะในส่วนของเพดานนะคะเราก็จะใช้เป็นสีฟ้าเนาะแล้วก็จะวางบล็อกสีฟ้าลงไปนะคะปิดทับให้หมดเลยแบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเพดานข้างบนสุดก่อนนะคะปึ๊บแบบนี้โอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเพดานร้าน Family Mart ของเรานะคะต่อไปค่ะเราจะทำโลโก้ตัวอักษรนะคะก็จะเป็นตัว F ตัว A ค่ะตัว M นะคะแล้วก็ตัว I ค่ะแล้วก็ตัว L นะคะแล้วก็ตัว Y ค่ะแล้วก็เว้นวรรคนะคะแล้วก็ M ค่ะ A นะคะแล้วก็R ค่ะแล้วก็ตัว T นะคะก็จะเป็นร้าน Family Mart ค่ะนี่แล้วก็จะมีแถบสีฟ้าอยู่ข้างล่างด้วยนะคะก็จะคล้ายๆกับโลโก้ของจริงของเขาเลยเนาะแถบสีฟ้าข้างล่างนะคะก็จะยาวแบบว่าคุมไปรอบร้านเลยนะคะแบบนี้นะคะซึ่งพี่อ้อมเนี่ยทำโมเดลเสร็จไปแล้วแหละแล้วก็มาประกอบแบบนี้เลยฟึ๊บแบบนี้ค่ะระวังยาวๆไปเลยนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นแถบสีขาวนะคะตกแต่งข้างบนสุดค่ะนี่ผนังข้างบนสุดของร้านนะคะเราก็จะแปะลงไปแบบนี้เลยค่ะปึ๊บ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 แบบนี้เลยค่ะนี่โอเคค่ะประกบกันพอดีแล้วนี่ได้แล้วค่ะฮ่าเริ่มใกล้เคียงขึ้นมาแล้วเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะเดี๋ยวพี่อ้อมจะตกแต่งขอบๆร้านเนี่ยเนาะเราก็จะใช้เป็นแถบสีเทานะคะอันนี้ก็มาตกแต่งด้านหลังร้านนิดนึงค่ะให้ดูมีลายเท็กเจอร์มากขึ้นนะคะว้าวฮ่าโอเคค่ะอุ๊ยเจ้าน้องกุ๊กไก่เข้ามาทำไมแล้วก็ต่อไปค่ะเดี๋ยวบนเพดานสุดเนี่ยเราก็จะใช้เป็นบล็อกเพชรนะคะปิดเป็นเพดานอีกทีนึงค่ะนี่จะได้ดูแพงนิดนึงเนาะโอเคแล้วก็จะติดให้ทั่วนะคะนี่เลยได้เพดานชั้นที่2ค่ะของร้านเรามาแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาติดโคมไฟกันต่อเนาะฟึบนี่เพดานเสร็จแล้วโอเคค่ะมาติดโคมไฟกันต่อเลยดีกว่าเนาะก็จะใช้เป็นโคมไฟระย้านะคะอันนี้พี่อ้อมก็จะติดนะคะเว้นลงไปแบบนี้นะคะสัก 2-3 บล็อกเนาะฟึบโอเคค่ะก็จะติดให้ทั่วร้านนิดนึงนะคะจะได้สว่างขึ้นหน่อยเนาะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมืดนิดนึงนะคะโอเคนี่ขนาดมีโมเดลกระจกรอบร้านเนี่ยโอเคค่ะโคมไฟเสร็จแล้วค่ะต่อไปค่ะมาตกแต่งร้านข้างในกันดีกว่าค่ะก็จะใช้เป็นเคาน์เตอร์นะคะเคาน์เตอร์เนี่ยพี่อ้อมก็จะเอาลายสีนี้ดีกว่าค่ะจะได้ดูคาวาอี้นิดนึงเนาะจะได้ดูเหมือนแนวญี่ปุ่นนะคะโอเคค่ะวางเคาน์เตอร์ไว้ด้านหน้านะคะก็วางยาวแบบนี้ก็แล้วกันค่ะเป็นตัว L นะคะแล้วก็อันนี้ค่ะจะเป็นเชลนะคะไว้สำหรับขายของค่ะนี่แล้วก็มีคอมพิวเตอร์ค่ะคอมพิวเตอร์คิดเงินเนาะแล้วก็มีที่ยิงบาร์โค้ดด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะเค้กค่ะไว้โชว์โมเดลหน้าร้านนะคะอันนี้เป็นตู้ขายของเป็นโมเดลชิ้นใหญ่ที่พี่อ้อมเนี่ยย่อชิ้นส่วนมาแล้วนะคะก็จะมีพวกคล้ายๆกับเป็นพวกขนมถุงขายนะคะมีขนมอบกรอบขนมอบเคี้ยวนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าพวกของแถมสินค้าโชว์นะคะแล้วก็นี่จะเป็นไมโครเวฟนะคะพี่อ้อมจะวางไว้ไมโครเวฟเนี่ยลงไปสัก2เครื่องก็พอเนาะแล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่อ้อมจะใส่เป็นออเด้งดีกว่านะคะนี่ใน Family Mart เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีออเด้งใช่ไหมโอเคค่ะออเด้งร้อนๆโอเคแล้วก็ใส่เป็นโมเดลไอติมดีกว่านะคะก็จะดูคล้ายๆกับเป็นของแถมไปด้วยเลยก็ได้เนาะโอเคค่ะอันนี้เป็นตู้โชว์สินค้านะคะไว้ขายเนาะฟุ๊กนี่โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเคาน์เตอร์ด้านหน้านะคะเดี๋ยวค่อยมีพนักงานมาขายของทีหลังก็แล้วกันเนาะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับด้านหน้าของเราเนาะต่อไปค่ะอันนี้ด้านหน้าร้านนะคะก็จะขายเป็นกล้วยค่ะก็จะคล้ายๆกับกล้วยหอมอ่ะเนี่ยทำไมกล้วยหอมมาถึงได้เล็กเลี้ยวขนาดนี้มาเป็นเส้นเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะค่ะแล้วก็มีเก้าอี้นะคะไว้สำหรับให้ลูกค้านะคะมานั่งกินในร้านก็ได้เนาะเป็นคล้ายๆกับเคาน์เตอร์บาร์นะคะแบบว่าสามารถนั่งกินได้อันนี้เป็นถังขยะนะคะนี่โอเคอันนี้นะคะมุมลูกค้าส่วนตัวไว้นั่งกินของเล็กๆน้อยๆค่ะ wow. แล้วก็ต่อไปค่ะเดี๋ยวระวังเคาน์เตอร์นะคะลงไปแบบนี้ก่อนเนาะอันนี้จะเป็นตู้โค้กนะคะตู้โค้กกดน้ำค่ะนี่ขายน้ำอัดลมแล้วก็อันนี้เป็นแก้วค่ะโมเดลแก้วเนาะเราก็จะปักไว้แบบนี้ค่ะโอเคค่ะตู้โค้กของเราก็เสร็จแล้วนี่ก็ใส่ลงไปสัก2ตู้ก็พอเนาะโอเคค่ะแล้วก็ต่อไปนี่เลยขาดไม่ได้ค่ะในร้านของ Family Mart นะคะก็ต้องมีตู้แช่แข็งอาหารขายค่ะนี่ตู้ขายอาหารแช่แข็งเนาะ
นี่แต่ว่าพี่อ้อมเนี่ยทำมาทั้งหมดนะคะ4แบบด้วยกันนะคะก็สามารถที่จะวางสลับกันได้เนาะเพราะว่าแต่ละชั้นเนี่ยก็จะไม่ค่อยเหมือนกันนะคะอันนี้ทั้งหมด4ไลน์ด้วยกันค่ะนี่โอเคค่ะเสร็จไป2ตู้ละอันนี้เป็นตู้ที่3นะคะไว้ขายอาหารแช่แข็งเนาะนี่ฟึบโอเคเดี๋ยวเราจะวางให้เยอะนิดนึงนะคะโอเคค่ะวางตรงมุมนี้แค่นี้เนาะฟึบนี่โอเคเสร็จแล้วค่ะตู้อาหารแช่แข็งของเราค่ะเป็นไงเป็นไงดูคล้ายเปล่าแล้วก็ต่อไปค่ะนี่สำหรับแขวนไข่ขนมอบกรอบนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นตู้ไข่น้ำนะคะซึ่งตู้แช่น้ำของเราเนี่ยก็จะมีพวกน้ำอัดลมเนาะแล้วก็พวกน้ำเปล่านะคะน้ำหวานต่างๆนะคะนี่ดูไปนี่มันเหมือนยาสระผมหรือว่าครีมนวดผมหรือเปล่าเนี่ยโอเคแล้วก็วางไปหลายตู้นะคะนี่โอเคค่ะพี่อ้อมก็ทำโมเดลไว้แค่นี้เนาะเพราะว่าถ้าละเอียดมากเนี่ยอาจจะเสร็จไม่ทันนะคะก็ถ้าน้องๆคนไหนมีเวลาเยอะๆเนี่ยก็ค่อยๆทำไปนะคะนี่แล้วก็ต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นเชลวางของไข่นะคะมันก็จะเป็นแบบว่าของแบบอิเซสซอรี่ต่างๆนะคะนี่ฟึบก็จะเป็นโมเดลนะคะพวกขนมอะเนาะนี่โอเคเราก็วางไว้ด้านนี้แค่นี้ก่อนไปก่อนนะคะไว้ตรงกลางร้านนิดนึงเนาะค่อยๆวางไล่ระดับไปนะคะโอเคเดี๋ยวพี่อ้อมเปลี่ยนเป็นสีนี้ดีกว่าค่ะแล้วก็ทางด้านหลังนะคะเราก็จะวางของโชว์สินค้าไว้เหมือนกันโอเคค่ะแล้วก็จะวางรัวๆนะคะฟึบนี่โอเคค่ะเสร็จไป2ชั้นแล้วเนาะโอเค2แผงเรียบร้อยนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้แหละอันที่เหลือนะคะเดี๋ยวพี่อ้อมก็จะโชว์ของเหมือนกันก็จะเป็นพวกเคาน์เตอร์นะคะปึ๊บไข่โอเด้งค่ะไว้ตรงนี้นะคะรู้สึกว่าโอเด้งนี่จะเยอะนะเนี่ยนี่ก็ Family Mart เนี่ยเขาก็ชอบขายโอเด้งใช่ไหมพี่อ้อมก็ชอบกินโอเคถ้าเราชอบกินเราก็ต้องสั่งเยอะๆโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นแผงที่ไว้สำหรับตั้งโชว์เชลฟ์ขายสินค้านะคะไว้ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะเทิร์นให้สูงนะคะสัก2ชั้นก็แล้วกันเนาะนี่ฟึบโอเคค่ะยาวไปยาวไปเลยนะคะนี่ฟึบเราตัดเอามาวางต่อไปค่ะนี่โอเคค่ะวางได้ทั้งหมด4แผงด้วยกันแล้วนะคะด้านหลังก็วางเรียบร้อยโอเคค่ะแล้วก็ไข่กล้วยหอมตรงนี้ดีกว่าค่ะนี่ตรงนี้ก็มีกล้วยหอมนะแต่รู้สึกว่าจะเหมือนกล้วยไข่จังเลยเนี่ยทำไมมันถึงได้ใบเล็กขนาดนี้ลูกมันจะเล็กไปหน่อยเนาะรู้สึกว่ามันจะเรียวๆลีๆยาวๆกันไปนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะแขวนขนมไว้ดีกว่าเนาะโอเคแล้วก็ตรงนี้ค่ะพี่อ้อมจะเปลี่ยนเป็นที่แขวนไข่ของอิเซสซอรี่ต่างๆเนาะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็เป็นตู้ขายไอติมดีกว่านะคะนี่ปึ๊บตู้ขายไอติมพี่อ้อมเนี่ยก็จะใหญ่นิดนึงเนาะนี่เพราะว่าร้าน Family Mart เนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็ชอบมีไอติมใหม่ๆมาขายนะคะโอเคค่ะแล้วก็จะวางโมเดลขายไอติมไว้แบบนี้แหละเอาแบบยาวๆไปเลยค่ะนี่โอเคปึ๊บชึบนี่แบบนี้เลยโอเคเสร็จแล้วค่ะสำหรับชั้นวางไข่ติมของเราโอเคค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็ไข่ของนิดนึงเนาะวางเชลฟ์ไข่ของลงไปนะคะฟึบโอเควางยาวไปแบบนี้เลยค่ะมันจะได้เสมอกันเนาะโอเคค่ะแล้วก็ด้านหลังเลยดีกว่าค่ะเอาแบบว่าวางเยอะๆหน่อยเนาะจะได้ดูแน่นๆนะคะนี่แน่นพอเป้าโอเคค่ะดูเหมือนยังโอเคไม่ใช่ก็ใกล้เคียงเนาะโอเคค่ะพอเดินผ่านได้ค่ะนี่โอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็หน้าร้านค่ะมาตกแต่งนิดนึงดีกว่าก็นี่ก็ต้องวางทั้งถังขยะนะคะนี่ของจริงเขาก็วางถังขยะไว้หน้าร้านเนาะวางไว้สัก 2-3 ถังเนาะโอเคค่ะแล้วก็นี่จะเป็นตู้กดเงิน ATM นะคะพี่อ้อมก็จะวางไว้สัก 2-3 ตู้ก็แล้วกันนะคะโอเคทำไมดูกี่ทีก็เหมือนตู้เกมยังไงก็ไม่รู้โอเคค่ะนี่วางสัก3ตู้ก็พอนะนี่เจ้าวัวน้อยอันนี้เป็นโมเดลทิ้งขยะนะมาเลยข้างบนสิโอ้นี่เป็นลูกค้าเลยแรกของพี่อ้อมเลยเนี่ยนี่เลยค่ะแล้วในที่สุดค่ะเราก็สร้างร้านแฟมิลี่มาร์ทของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับในเมืองของพี่อ้อมเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันอีกรอบดีกว่าค่ะไปกันเลยนี่เลยค่ะมาถึงแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าร้านแฟมิลี่มาร์ทของพี่อ้อมนะคะโอเคนี่เลยนี่เลยอันนี้ก็เป็นโมเดลถังขยะนะคะแล้วก็ตู้กดเงิน ATM ค่ะอย่าเข้าใจผิดคิดเป็นตู้เกมล่ะโอเคแล้วก็นี่จะเป็นบริเวณข้างๆร้านนะคะอันนี้เป็นบริเวณด้านหลังร้านค่ะนี่หุ่นโชว์ให้ดูรอบๆก่อนเนาะโอเค
แล้วก็มาดูด้านหน้าของร้านกันดีกว่าค่ะเข้าไปข้างในกันดีกว่าเนาะนี่เห็นอะไรเปล่าโดราเอมอนพี่อ้อมให้โดราเอมอนเนี่ยมาช่วยดูแลร้านนะคะเป็นพนักงานขายของนี่สวัสดีคุณโดราเอมอนกิจการนี้เปล่าโอ้ยนี่อ้อมแอมเนี่ยไม่เห็นมีลูกค้าเลยสักคนน่ะก็วันนี้พี่เคนไม่ว่างนี่นะเขาเลยต้องมาคนเดียวเลยอะโดราเอมอนโอเคค่ะเคาน์เตอร์หน้าร้านนะคะก็มีพนักงานไว้ดูแลเรียบร้อยแล้วเนาะนี่มีไข่โอเด้งด้วยนะโอ้ขอบอกเลยว่าแซ่บเวอร์นะคะ wow. แล้วก็มีตู้ไมโครเวฟค่ะนี่แล้วก็มีโมเดลขายสินค้านะคะแล้วก็ของแถมต่างๆไว้โชว์หน้าเคาน์เตอร์ด้วยเนาะ แล้วก็มาทางนี้ต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะคะที่ไว้สำหรับเป็นตู้แช่แข็งขายอาหารนะคะนี่อาหารแช่แข็งพวกเนี้ยใน Family Mart เนี่ยแบบว่าน่ากินทุกอย่างเลยเนาะอันนี้ก็เป็นกล้วยนะคะนี่โอ้โหกล้วยนี่เป็นเส้นมาเลยอันนี้ก็เป็นตู้ขายน้ำอัดลมเนาะนี่ตู้กดน้ำค่ะโอเคแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นเชลฟ์ไว้โชว์สินค้านะคะไว้สำหรับขายให้ลูกค้าค่ะก็เป็นโมเดลเนาะแล้วก็เป็นโมเดลนะคะตู้ขายน้ำค่ะโอ้ดูกี่ทีนี่เหมือนยาสระผมกับครีมนวดผมจริงๆนะเนี่ยมันครีมแบบน้ำเลยโอเคค่ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบว่าโมเดลเนาะนี่โมเดลโชว์สินค้าแล้วก็นี่เป็นโมเดลเคาน์เตอร์ขายไอศกรีมนะคะโอเคค่ะทางด้านนี้ก็มีโอเด้งขายเหมือนกัน wow. แล้วก็โซนตรงนี้นะคะไว้สำหรับให้ลูกค้านะคะมานั่งกินของตรงนี้ได้ค่ะนี่ทางนั้นก็ขายกล้วยเหมือนกัน yeah. ก็โอเคค่ะน้องๆสำหรับวันนี้นะคะพี่ยอมก็ขอสร้างร้าน Family Mart นะคะในเกม Mini World Block Art ไว้แค่นี้ก่อนนะทั้งน้องคนไหนชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เรา2คนทำคลิปต่อไปด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้ะบ๊ายบาย